นับสนุนโดย Intel Thermatec TTE Sport Gigabyte และ Dewa Natural สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์ทีวีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาในส่วนของกราฟิกการ์ดครับจากทาง Galaxy ตัวนี้ครับแน่นอนว่าเคยออกมาสักพักนึงแล้วนะครับของ GeForce GTX 960ครับแล้วตอนนี้ครับทาง Galaxy ก็นำมาตีแบรนด์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของตัวเองในชื่อโค้ดเนม Heatsink ของเขาว่า EXOC หรือว่า Extreme Overclock นั่นเองเรามาดูส่วนของตัวกล่องกันเลยนะครับตัวกล่องยังมาในโทนสีเดิมนะครับก็คือโทนสีพาสเทลนั่นเองคือออกแนวเขียวๆพาสเทลนิดนึงนะฮะก็ด้านหน้าจะมีชื่อรุ่นของเขาอยู่นะครับ GTX 960 EXOC ก็คือรหัสย่อของเขานะครับชื่อเต็มๆก็คือ Extreme Overclock นั่นเองต่อมาครับนี่ก็จะมีแรมนะฮะแรม 2GB GDDR5 นะครับใช้การต่อไฟเลี้ยง8พินนะครับเป็น PCIe 3.0ก็ประมาณนี้กับส่วนของรายละเอียดส่วนฝั่งนี้ก็มีชื่อรุ่นนะครับบอกไว้นะฮะทั้ง Nvidia เองเนี่ยจะมีการทำกล่องที่จะเป็นเซตเดียวกันนะครับทุกค่ายทุกแบรนด์ก็จะมีมุมนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับเหมือนกันหมดพร้อมทั้งด้านข้างนะฮะสองฝั่งเลยก็มาดูด้านหลังกันนะครับส่วนของด้านหลังนี้นะฮะก็จะมีอยู่3ส่วนตรงนี้ที่เห็นเป็นรูปนั่นก็คือเป็นส่วนของฟีเจอร์ของตัวเกมจะเป็นการซัพพอร์ตนะครับเทคโนโลยีฟีเจอร์ต่างๆนะครับของทาง Nvidia เองนะครับที่จะมีการช่วยในเรื่องของการเล่นเกมลบรอยหยักหรือว่าการสตรีมเกมต่างๆนะครับด้านล่างก็เป็นในเรื่องของ product ด้านในนะครับมีอะไรบ้างนะครับในตัวกล่องก็จะมีสายแปลงสมุดคู่มือการใช้งานนะครับหัวแปลง DVIto VGA รวมถึงแผ่นไดเวอร์นะครับแล้วก็ตัวการ์ดเองก็จะประมาณนี้ส่วนของรายละเอียดของเขาอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ส่วนมากเนี่ยที่เขียนมาก็จะเป็นของทาง Nvidia นะครับก็เป็นพวกการลบรอยหยักต่างๆนะครับ MFAA Game Work Game Stream ต่างๆรวมถึง G-Sync นะฮะในเรื่องของการช่วยในการเล่นเกมนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูภายในตัวกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมีคู่มือการใช้งานนะครับพร้อมแผ่นไดรเวอร์มาให้นะฮะต่อด้วยหัวแปลงนี่ครับ DVI to VGA นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ยังใช้จอในรุ่นเก่านะครับหรือว่าไม่มีหัว DVI ต่อมาครับนี่หัวแปลงโมเลก to 8พินแต่ว่าการ์ดตัวนี้นะครับใช้การต่อไฟเลี้ยงแบบ8พินนั่นเองนะครับก็ส่วนมากจะให้มาก็รู้กันเลยว่าใช้ไฟเท่าไหร่ต่อมาครับเรามาดูตัวการ์ดกันต่อตัวการ์ดครับนี่มาโทนสีดำนะฮะตัวลายของซิงค์ของเขานะฮะจะเป็นแบบดำด้านผสมกับเงาๆนะครับเป็นการเล่นเงาลักษณะคล้ายๆกับเหมือนยานอวกาศนะให้ดูดีไซน์ด้านข้างก่อนจะเรียบๆมาแล้วก็มีหยักนะฮะเหมือนแบบทะยานไปข้างหน้านะฮะมีแบบเหมือนเป็นรูปตัว V อยู่เหมือนทำให้ดูเหมือนอารมณ์ลุดลมนะครับแบบว่าลิดลมได้ดีนะฮะพูดถึงความแรงของเขานั่นเองตัวบอดี้ของซิงค์เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกหมดเลยการทำงานระบายความร้อนใช้พัดลม2ชุดครับนี่พร้อมสติ๊กเกอร์ Galaxy ติดอยู่ตรงกลางมาดูแนวตั้งกันบ้างนี่ฮะมีโลโก้ Galaxy อยู่นะครับพร้อมกับด้านล่างก็ GeForce GTX 960เขียนไว้อยู่ตรงนี้ยังไม่หมดตัวซิงของเขาก็จะมีสกรีนคำว่า GeForce อยู่นะฮะ GeForce GTX พอดูถึงบอดี้ของเขาแล้วมาดูตัวซิงของเขากันตัวซิงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าส่วนฝั่งเนี้ยจะเป็นฐานส่วนของตัวซิงอยู่จะเห็นท่อฮีทไพป์3เส้นนะฮะแลบออกมาแต่ว่าตัวนี้ใช้งานทั้งหมด3เส้นนั่นเอง3เส้นยังไงนี่ฮะจะมีเส้นใหญ่ๆนะครับเส้นกลางตัวใหญ่เลยนะฮะอยู่ตรงกลางพร้อมกับเส้นเล็กๆต่อมาหน้าการ์ดกับท้ายการ์ด
แยกออกมาเป็นตัว V ก็ใช้ทั้งหมด3เส้นนะครับจะมีเส้นใหญ่เป็นเส้นกลางนั่นเองตัวซิงค์ของเขาตัวคลีปของซิงค์เนี่ยจะเป็นลักษณะแนวตรงนะครับการระบายความร้อนของเขาคือด้านหน้ากับด้านท้ายของตัวการ์ดนั่นเองและที่เด่นไปกว่านั้นครับรุ่นเล็ก960มีเพจหลังด้วยนะฮะเจ๋งจริงๆสวยงามนะครับเพจด้านหลังครับเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับช่วยในการระบายความร้อนด้วยแล้วก็สวยงามนะฮะกันบอดงอนะครับต่างๆก็ทำเป็นลวดลายสวยเลยโอเคเรามาดูถึงการต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติมกันอย่างที่บอกไว้นะครับใช้งานในรูปแบบ8พินครับใช้เพียงหัวเดียวเท่านั้นพร้อมกับด้านบนเหมือนกันครับการเชื่อมต่อแบบ Multi GPU SLI มาดูเรื่องท้ายการนิดนึงนี่ฮะด้านท้ายการระบายความร้อนไม่ปิดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวรูปแบบซิงค์เขาเนี่ยจะเป็นการระบายออกด้านบนและด้านล่างนะครับเพราะว่าตัวครีบของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแนวตรงด้านท้ายก็ไม่มีการปิดกั้นอะไรนะจะปล่อยให้ลมผ่านสบายๆเลยมาถึงการเชื่อมต่อออกจอครับจะมีส่วนของ DVI นะฮะมาให้2ช่องการใช้งานพร้อมกับ DisplayPort ตรงนี้นะครับแล้วก็ HDMI 1ช่องครับโอเคก็ประมาณนี้กับตัวการ์ดของทาง Galaxy GeForce GTX 960 EXOC ซึ่งความแรงของเขาจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เราจะเอามาทำการทดสอบเกมว่ามันจะเล่นได้ถึงระดับไหนนะครับในหมวด preset ของการตั้งค่าในตัวเกมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วทำการทดสอบกันแต่ที่เราติดตั้งไปแล้วครับทีนี้เรามาดูสเปคของเขากันนิดหน่อยนะครับตัว CPU ที่เราใช้งานทางการทดสอบในวันนี้นะครับจะเป็น Core i7 4700K นะครับ Haswell นั่นเองโค้ดเนมของเขานะฮะตัว Core Clock Speed ของเราปล่อยแบบธรรมดาครับไม่มีการ Overclock ใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ Mainboard ใช้ Gigabyte นะครับ Z97X Gaming 3นะครับรหัส Z97 นั่นเอง Memory ก็8 GB ด้วยกันนะครับต่อมาดูตัว GPU นะครับ GPU Zก็โค้ดเนม GeForce GTX 960นะฮะ GPU ห้องเขาอยู่ที่1266นะครับ Memory อยู่ที่1753นะฮะตัวบูทเนี่ยจะอยู่ที่1329นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ CUDA มี Physics X มีนะครับก็เซนเซอร์นิดนึงนะฮะตอนนี้เทปอยู่ที่34องศานะครับก็ถือว่าอุณหภูมิห้องห้องแอร์นะครับประมาณ25องศานะฮะก็เทมอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับยังไม่มีการทำงานใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วครับมาถึงเกมที่เราจะใช้การทดสอบในวันนี้นะครับก็ตามเคยครับฉากเดิมกับเกมเดิม Battlefield 4นะครับเพื่อเราจะวัดในส่วนของความสามารถของตัว960เองนะครับเมื่อเทียบกับซีรีส์อื่นหรือว่ารุ่นอื่นนะฮะก็จะใช้ฉากเดิมแบบเดิมนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเซตติ้งกันก่อนนะครับรอลงพื้นนี่ให้ดูค่าเฟรมเรทตอนนี้คือจะบอกว่าตั้งแต่เราเสียบการ์ดมาเนี่ยลงไดรเวอร์เสร็จเรายังไม่เทสเลยนะว่าตัวของเซตติ้งเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราไปดูกันตัวเซตติ้งเข้าไปที่วิดีโอก่อนเลยอย่างแรกโหเป็นพรีเซตอัลต้าครับเซตอัลต้าทั้งหมดนะฮะส่วนของวีซิงเราก็ออฟไว้นะครับก็หลักๆ ก็1920x1080นะครับ60เฮิรตซ์นะฮะทุกอย่างก็สดหมดแล้วเนาะอัลตร้าเนี่ยเราไปดูค่าเฟรมเรทกันเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วแหละว่าค่าเฟรมเรทมันอยู่ฉากข้างนอกมันเป็นยังไงนะฮะนี่ไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยนะครับทะลุ100แต่พอมาเล่นจริงล่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนกันก่อนเอา MG มาลองไปเริ่มเล่นดูนี่เขาเจอสมรภูมิลบเอฟเฟกต์เหมือนเดิม
มุดทำไมค่าเฟรมเรท40กว่าๆนะ50มันก็ไม่ลื่นมากอ่ะขอบอกเลยว่าไม่ลื่นมากเท่าไหร่นะฮะฉากที่ไม่ได้เล่นไม่ได้เจออะไรก็ลื่นเนี่ยฮะตามปกติทีนี้เราจะลองลดมันดูหน่อยดีกว่านะฮะว่าเอาให้มันถึง60อะฮะเพราะว่า60มันเป็นอะไรที่ลื่นสุดแล้วนะฮะสำหรับการเล่นเกม60ขึ้นนะเราลองไปดูนิดหน่อยนี่เราก็มาไม่ห่วงตายเลยเนาะจะตายแล้วตายมาจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปลองลดค่าพรีเซตเขานิดนึงปรับจูนนะฮะให้เล่นได้เป็นคอสตอมเดี๋ยวเรามาลบในส่วนนี้ฮะลบตัวลบเราอยากดูสักนิดนึงลดลงมาหน่อยดูแล้วมาดูค่าเฟรมเรทกันว่ามันจะลดลงมาบ้างไหมนะฮะแล้วก็ทำให้เราเล่นลื่นขึ้นไหมนะครับแต่คุณภาพของภาพยังเหมือนเดิมคงความสวยงามเมื่อกี้ใช้ปืนอะไรอยู่ปืนนี้ลองดูอีกรอบมานี่ฮะค่าเฟรมเรทขึ้นนะเกือบ60เพราะเมื่อกี้มัน40ปลายอันนี้คือเราลองปรับจูนภาพให้มันพอเล่นได้นะฮะติดเจ๊ติดเห็นระเบิดไหมจะตายเอาทีนี้ล่ะเรายังไม่พอเพราะว่าเราเท่าที่เห็นเนี่ยเวลาเจอหนักๆมันก็เพิ่มสูงนะลองปิดแต่ยังเป็นอัลตร้าเกือบหมดนะทั้งหมดนะครับจากอัลตร้าพรีเซตเดิมแต่เราปิดในส่วนของการลบระยะเลยออกไปเรามาดูกันค่าเฟรมเรทขึ้นแล้วแล้วก็จะตายแล้วเหลือ23นี่นะฮะปรับลดนิดๆหน่อยๆก็ทำให้เล่นได้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะเพื่อนยิงอะไรเนี่ยไม่เห็นตากันสักทีโอเคเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับถ้าเจอเอฟเฟกต์หนักๆอาจจะมีลดบางส่วนลงมาอีกซึ่งเราจะไปลดส่วนไหนก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะฮะค่อยเป็นค่อยไปนะครับนี่ฮะถือว่าเล่นได้นะ960ระดับอัลตร้าแต่ลดการปรับตั้งค่าในบางส่วนในเรื่องของการลบระยะถามว่าความต่างมันเห็นไหมถ้าเราเล่นกันอย่างนี้เราไม่เห็นแล้วฮะนี่ฮะดูขอบมุมต่างๆก็โอ้โหระเบิดมาถึงนี่เลยหนีดิครับรออะไรโอ้แฟลตนี่ครับให้ดูเรามาครึ่งทางแล้วนะค่าเฟรมเรทก็ไม่ได้ล่วงลงไปอะไรไปเยอะเลยว้าโยนไม่ถึงจะเห็นได้ว่าค่าเฟรมเรทมันก็ไม่ต่ำกว่า60แล้วมันทำให้เราเล่นได้นะครับบางทีการปรับจูนบางส่วนก็ทำให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นนะฮะมาถึงช่วงใกล้ๆจบฉากนี้แล้วเอฟเฟคค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอ้ยยิงเหมือนง่ายนี่นะครับก็ค่าเฟรมเรทยังสูงอยู่ไม่โดนเลยสักลูก
โดนแล้วล่วงไหมล่วงเราก็โดนยิงอยู่หนีก่อนอย่าเพิ่งตายติดเพื่อนยิงไม่ได้เจ๊นี่หลายรอบไปนะจิ้มหน้าเลยไหมนี่ครับเคลียร์แล้วมิชชั่นนี้ผ่านนะครับเหมือนเดิมกับการลุยแบบกราฟิกเดิมๆแมปเดิมและเกมเดิมแบทเทิลฟิลด์4ครับส่วนความประทับใจก็แน่นอนครับยังอยู่ในอัลตร้าได้นะครับโดยที่ปรับลดในส่วนของลบรอยหยักต่างๆนะครับภาพก็ยังคงสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปช่วงท้ายกันก็จบไปแล้วครับกับการทดสอบนะฮะมาถึงช่วงสุดท้ายกับช่วงสรุปของเรานะครับการแลก GeForce GTX 960ตัวนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับทำผลงานได้ระดับ Ultra Preset แหละแต่ว่ายังมีฉากที่เจอเอฟเฟกต์หนักๆนะครับมันอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันดรอปลงไปนิดนึงนะครับทำให้เล่นแล้วมันรู้สึกว่าไม่ลื่นก็ทำการปิดในส่วนของการลบรอยหยักต่างๆนะครับทำให้การเล่นเนี่ยไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับค่าเฟรมเรทจะสูงขึ้นนะครับแต่ความสวยงามของบรรยากาศภายในเกมยังเหมือนเดิมในระดับ Ultra นะครับเพราะตอนแรกเนี่ยที่เราเล่นระดับ Ultra Preset เนี่ยบางฉากเวลาเราขึ้นบันไดขึ้นไปเพื่อไปเจอเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยแล้วเราลองไล่ยิงดูอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันดรอปลงไป40ปลายๆนะครับ40ต้นๆถึง40ปลายๆพอเราเริ่มลดในส่วนการลบรอยหยักมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนเราปิดมันนะครับส่วนของเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับทำให้เราเล่นแล้วรู้สึกสนุกขึ้นแล้วก็ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็อีกหนึ่งสาเหตุที่เราทำการทดสอบฉากเดิมนะครับเพราะว่าเราจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างซีรีส์อื่นอย่างตัว970ที่เคยเทสมาหรือว่า980นะครับจนมาถึง960ลักษณะของค่าเฟรมเรทเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนนะฮะเราก็จะเอามาทดสอบให้ดูกันและนี่ครับคือทั้งหมดของ Galaxy GeForce GTX 960 EXOC นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็ Extreme Overclocker นั่นเองนะฮะจากแบรนด์ Galaxy นะครับผู้นำเข้าก็คือ ARC นะครับก็หาซื้อกันได้แล้วนะครับตัวซิงก็สวยงามสำหรับเจ้าบทความตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ www.compete.tv.com นะครับนั้นก็จะมีบทความรวมถึงผลเทสของตัว960ตัวนี้อยู่นะครับและฝาก Facebook Fanpage ของ Compete TV ของเราด้วยนะครับที่ facebook.com/competeproduction นะครับเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน Compete TV ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ